วัสดีค่ะทุกคนค่ะพบกับช่องยินฟินฟู้ดนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนนะคะมากินหมูปิ้งอร่อยๆกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าโรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยาจังหวัดอุดรธานีนะคะเราจะข้ามถนนไปหน้าเซเว่นนี้เลยค่ะเพราะว่าร้านหมูปิ้งที่อร่อยคนลุมแถวนี้เนี่ยตั้งอยู่ที่หน้าเซเว่นอุดรคริสเตียนนะคะเดี๋ยวทุกคนตามหยินมานะคะมาเลยตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 6:30 ร้านเพิ่งจะมาตั้งนะคะแต่ว่าเด็กๆยังไม่มานะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านหมูปิ้งสุโขทัยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเจ้าของร้านกันก่อนค่ะผมว่าย่างหมูเต็มเลยนะคะไม่ใช่มีแค่หมูปิ้งอย่างเดียวนะคะมีตับปิ้งมีอะไรหลายอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะทุกคนค่ะน่ากินมากหอมมากๆเลยสูตรมาจากสุโขทัยเลยใช่ไหมคะแล้วที่เห็นอยู่นี่ก็คือแบบว่าย่างเยอะมากเลยนะคะมีอะไรขายบ้างคะพี่เด็กค่ะมีหมูมีตับมีไก่มาดูใกล้ๆเลยนะคะทุกคนค่ะนี่อันนี้คืออะไรคะอันนี้คือไตค่ะไตนะคะมีไก่แบบนี้ด้วยนี่ค่ะโอ้โหสีแบบว่าจัดจานมากลูกค้ามาแล้วเริ่มทยอยมาแล้วค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวให้คนดูก่อนว่าลูกค้าหลุดขนาดไหนนี่ช่วงประมาณ6:30เด็กๆเริ่มทยอยมาแล้วนะคะเพราะว่าเนี่ยเราขายแถวโรงเรียนใช่ไหมคะเนี่ยขายให้กับนักเรียนนะมีข้าวเหนียวร้อนๆด้วยค่ะแต่ก็เห็นคนทั่วไปแบบว่ามันกินเยอะเลยนะคะไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเงินกินง่ายเนาะเชิญได้จ้าน้องมาเลยจ้ะร้อนๆเลยราคาข้าวเนี่ยก็ขายถูกมากเลยนะคะเริ่มต้นที่5บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวให้เราให้น้องๆซื้อก่อนแล้วเราก็คุยต่อเรื่อยแบบนี้อร่อยแล้วใช่ไหมนี่เลยนะคะแล้วก็มีหมูปิ้งนมสดนี่
อันนี้ก็คือแหนมคนขายแหนมอันนี้ขายไม้ละ5บาทอันนี้เป็นแหนมทำเองหรือเปล่าคะทำเองเลยเหรอคะนี่นะคะย่างแบบแถวแบบนี้เลยแล้วก็มีหมูยอปิ้งด้วยหมูยอปิ้งก็มีนะคะเด็กมาอีกแล้วทุกคนคะช่วงนี้คนจะลุมเยอะมากเลยนะคะอยากให้ดูบรรยากาศการขายหมูปิ้งสุโขทัยของเราก่อนเรียกว่าแต่5-6ปีนะคะอยู่ที่55น่ะ10ปีมา 2,500 ใน55ร้านหมูปิ้งสุโขทัยนะคะเปิดมายาวนานถึง10ปีแล้วนะคะที่มีเมนูเยอะมากเลยขายไม้ละ5บาทเองนะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อไก่ใช่ไหมคะไก่ล้วนเลยหรือเปล่าคะนี่นะคะเนื้อไก่ล้วนเลยเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะอร่อยนะคะหมูปิ้งหมูปิ้งก็5บาทแล้วจะมีหมูปิ้งนมสดด้วยนี่คือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือไก่ย่างนะคะแล้วก็หมูปิ้งอันนี้ไก่เนี่ยเขาจะใช้ส่วนไหนคะพี่ส่วนไหนเนื้อหนังแต่ว่าบางร้านเนี่ยก็จะเป็นแบบมันเยิ้มเลยแต่ที่นี่เนี่ยเขาเน้นเนื้อให้กินจุกๆไปเลยนะคะนี่ย่างกันร้อนๆแบบนี้เลยนะคะหมูปิ้งก็จะติดมันแค่นิดเดียวนะคะเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยก็คือหอมอ่ะมันจะต่างกับแบบว่าหมูปิ้งของอีสานเรานะหนึ่งอันนี้มันจะออกแนวแบบหวานหวานนัวนะหวานนัวอร่อยนะคะส่วนไก่เนี่ยไก่อันนี้ก็คือหมักซอสแดงล่ะอันนี้มาละ10บาทนะคะปีกไก่แบบนี้ถูกมาก10บาทเปิดร้านตั้งแต่กี่โมงคะพี่ตี 5เริ่มมาเปิดร้านนะโอ้มีคนมาซื้อตี5เลยเหรอคะร้านเปิดตั้งแต่ตี5หมดเนี่ยประมาณกี่โมงถูก9โมงครึ่งค่ะเปิดตี59โมงครึ่งก็หมดแล้วค่ะทุกคนขายไม่กี่ชั่วโมงนะคะถึงบอกว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่ได้กินของอร่อยนั่นเองเพราะว่าบางร้านอ่ะเขาจะเปิดแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะคะวันนึงเนี่ยขายต่ำๆเลยจุกๆเลยเนี่ยประมาณวันละกี่ไม้คะพี่ได้เป็นพันไม้ได้เป็นพันไม้ค่ะประมาณ5 0 0 0ขาย3ชั่วโมงนะคะ3ชั่วโมงครึ่งพันไม้อัพมีหลากหลายเมนูให้เลือกด้วยแล้วไม่ใช่มีแค่หมูปิ้งหรือว่าพวกของปิ้งนะคะก็จะมีแจ่วรสเด็ดให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นแจ่วบองปลาใช่ไหมคะพี่นี่แจ่วบองปลาแล้วก็มีเป็นแบบว่าอันนี้เป็นแจ่วพริกสดใครชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะคะต้องแน่นมากข้างหลังต้องใช้คนขายถึง3คนนะคะ2คนย่างแล้วก็1สาวขายนะคะช่วยกันเปิดทุกวันเลยหรือเปล่าคะหยุดอาทิตย์กับจันทร์2วันค่ะหยุดวันจันทร์กับวันอาทิตย์นะคะ2วันวันอังคารถึงพฤหัสเนี่ยมาอุดหนุนได้เลยอยู่ที่หน้าเซเว่นอุดรคริสเตียนนะคะขายอยู่ที่นี่ตรงอยู่ตรงทางกับคลินิกเดนโมนะคะตอนนี้เด็กๆเริ่มจะมาแล้วนะแล้วช่วงนี้เขาก็จะเปิดใช่ไหมครับใช่ค่ะวันนี้เรียนเปิดวันสุดท้ายแต่หยุดคริสต์มาสก็ยังขายเหมือนเดิมเ
นี่เราจะซื้อไปฝากเด็กๆกันนะคะจะบอกให้ว่าร้านนี้เนี่ยก็คือร้านโปรดของเด็กๆนั่นเองนะคะน้องปีอันเนี่ยชอบปีกไก่ส่วนพี่อังเปาเนี่ยชอบหมูปิ้งนะคะไปเลยไปๆๆเด็กๆตื่นแล้ว